ครับสวัสดี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 ครับผมไอซ์อิสราเอลกมลนาวินอายุ25ปีตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์อยู่ครับทำตัดเสื้อผ้าแบบนี้เลยทำเสื้อผ้าให้กับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ทำเสื้อผ้าให้กับห้องเสื้อด้วยครับก็ต้องบอกว่าต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่มัธยมนะครับคือเรามีความชอบในศิลปินคือเลดี้กาก้าแล้วคือเขาเป็นเจ้าแม่แฟชั่นแน่นอนเลยพอเราได้รู้จักเขาเนี่ยมันไม่ได้แค่เพลงมันมีเรื่องของแฟชั่นเรื่องของดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มสนใจสิ่งที่เป็นแฟชั่นมากกว่าจะมาฝึกงานที่ฮุกใบประกาศคือของพี่ประกาศนะครับอันนี้คือผลงานการออกแบบนะครับนี่ก็ทั้งออกแบบด้วยแล้วก็มีได้รับบีฟงานมาด้วยนะครับอธิบายคอลเลคชันอันนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะคือตัวเนี้ยเป็นงานทีสิทธ์นะครับเรื่องเพลงพระราชนิพนธ์ครับเป็นเรื่องเพลงยามเย็นแล้วรู้สึกว่าการทำเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ใช่ควรแค่เอารูปธรรมมาใช้การใช้นามธรรมการใช้ความรู้สึกมาใส่เนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็น expressionist เนี่ยแล้วเราก็จะได้เห็นเสื้อผ้าที่มันมีรูปแบบวอลลุ่มที่มันไม่ได้เป็นธรรมดาหรือมันไม่ได้แบบมีฟอร์มที่เป็นเสื้อโครงสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเสื้อผ้าเลยจึงออกมาเป็นรูปลักษณ์ของการเหมือนเพนติ้งสีแล้วก็จะให้ความรู้สึกเหมือนอารมณ์ช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินตามบทเพลงยามเย็นนะครับแล้วก็ด้วยวอลลุ่มของเสื้อผ้าเนี่ยครับที่เห็นก็จะมีความเป็นมูลาเสื้อผ้าขึ้นมาครับแล้วก็จะเย็บเดินเส้นทีละชิ้นทีละชิ้นเลยครับคือเราค่ะทำงานมาเป็นแบรนด์ของตัวเองเนี่ยได้มา 3-4 ปีแล้วก็มีลูกค้าอย่างเงี้ยตลอดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราคิดว่าเราก็ไม่ได้คนที่แบบแย่คนนึงเราก็มีความสามารถที่จะสามารถทำเสื้อผ้าออกไปให้มันสู่คนข้างนอกได้สู่อินฟลูเอนเซอร์สู่ดาราศิลปินได้เงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คณะโพสต์ไม่จะเป็นแบรนด์ณรงค์แบรนด์นี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะคนละขั้วกับแบรนด์พี่ประกาศเลยแล้วเราก็มีโอกาสทำอีกหนึ่งคอลเลคชันเขาก็เป็นคอลเลคชันนี้เลยเป็นไบโดคอลเลคชันนะครับต้องบอกว่าเราได้เป็นเฮดหลักในการทำคอลเลคชันนี้เลยวันนี้ผลงานน่าประทับใจมากขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่เอามาให้เราดูบอกเลยนะครับว่ารันเวย์จะต้องลุกเป็นไฟแน่นอนเตรียมเชียร์ผมได้เลยนะครับ